สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องแอนแล้วก็น้องอุ๊บอิ๊บนะแอนนี่เป็นแม่อุ๊บอิ๊บเป็นลูกแล้วก็สามีของน้องแอนคุณหนุ่ยนะครับไปเยี่ยมถึงบ้านเลยก็ได้ไปพบกับน้องอุ๊บอิ๊บแล้วอุ๊บอิ๊บเขาก็เล่นกีตาร์ให้ผมดูโอ้เก่งฮะเห็นแล้วผมรู้สึกดีใจเลยที่ว่ากีตาร์ที่น้องอุ๊บอิ๊บได้จากผมไปเนี่ยน้องอุ๊บอิ๊บเขาฝึกแล้วก็เล่นได้ดีนะฮะวันนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าจะทำเป็นบทเรียนง่ายๆทำให้กับน้องอุ๊บอิ๊บแล้วก็ให้กับแอนด้วยเพราะแอนเนี่ยแม่อุ๊บอิ๊บเนี่ยเขาเล่นกีตาร์เป็นแล้วเล่นได้ดีทีเดียวนะครับเพลงที่ผมจะสอนน้องแอนแล้วก็อุ๊บอิ๊บในวันเนี้ยเป็นเพลงจากหนังเรื่อง The Sound of Music ซึ่งอุ๊บอิ๊บเนี่ยบอกกับผมว่าเขาชอบแล้วก็คงแม่ให้ดูแล้วก็ชอบนะฮะชื่อเพลง Edelweiss จริงๆ Edelweiss เนี่ยฟังดูผ่านๆเนี่ยไม่ยากนะฮะคือผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังเพลงนี้มาก่อนแต่เคยได้ยินทำนองดื้อๆๆๆก็เลยคิดว่าดื้อๆๆ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 ๆ
มันไม่ใช่เลยโอ้โหคนที่เขา arrange คนที่เขาเรียบเรียงเนี่ยเขาตั้งใจเล่นแล้วเป็นการเล่นที่แปลกผมก็เลยแกะตามที่ผมได้ยินใน original recording นะจากภาพยนตร์เลยผมคือผมเปิดภาพยนตร์แล้วก็ฟังซ้ำแล้วก็แกะตามตัวโน้ตที่ผมได้ยินก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งก็อยากจะถ่ายทอดความรู้เนี่ยไปยังเพื่อนๆที่ชอบเล่นกีตาร์แล้วก็อยากจะฝึกผมจะขึ้นคอร์ดให้ดูนะตามไปด้วยแล้วก็อธิบายถึงวิธีเล่นเริ่มต้นด้วยคอร์ด A นะฮะวิธีที่ผมเล่นนี่คือ A นะ A นิ้วโป้งสายที่5ส่วนที่เหลือชี้กลางนางเนี่ยเล่นสาย4 3 2ก็จะเป็นอย่างนี้ดูดูกรุณาดูที่คอร์ดนะฮะสายไหนที่ไม่เล่นเนี่ยผมจะขึ้นกากบาท X ไว้นะที่เหลือโล่งๆนี่ก็คือเล่นนะครับเข้าใจนะโอเคอีกทีนะดู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 หลักๆมีแค่นี้ครับแต่ถ้าเล่นตามที่ในหนังเขาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะตึงแจ๊บแจ๊บตึงแจ๊บตึงดื้อ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 เนี่ยมาเนี่ยนะฮะโอเคหวังว่าเลสซั่นนี้น่าจะทำให้การเล่นเพลงนี้ง่ายขึ้นนะครับฝากน้องแอนไปสอนอุบอิบด้วยนะอยากให้หลานอุบอิบเล่นเพลงนี้เป็นแล้วก็ถ้าเล่นไปด้วยแล้วร้องไปด้วยเนี่ยแม่มันจะมีความสุขมากทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ฟัง แล้วก็ฝากไปยังพี่ตั้มนะฮะพี่ตั้มนี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ผมรู้จักมาโอ้30กว่าปีละพี่ตั้มสนใจกีตาร์ตัวนี้กีตาร์ตัวนี้คือ Cordoba GK Studio เป็นรุ่น Limited Edition นะฮะผมขายตัวนี้ไปประมาณสัก3หรือ4ตัวละดีครับตัวนี้ดีมากเป็น personal favorite ผมตัวหนึ่งเลยนะเป็นกีตาร์ที่ผมชอบเป็นพิเศษตัวหนึ่งเลยเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้ามีจูเนอร์ในตัวสายไนลอนเล่นดีครับแอคชั่นดีนะฮะพี่ตั้มนี่เขาสนใจที่จะเล่นเพลง Bossa Nova นะครับ Bossa Nova อย่างเพลงเนี้ย Voci contare di un buon po' di vera
ปะปะรับปะปะรับปะปะปะรับปะบอลดีเดาเดาดูว่ามองเดดเดดดิดิดิสโซซีนิโอถ้าพี่ตั้มสนใจนะตัวนี้ผมขายอยู่ 30,000 บาทครับพี่ตั้มเดี๋ยวผมแถมสอนให้ด้วยแถมสอนให้เล่นเป็นแล้วก็มีซอฟต์เคสแถมให้พี่ตั้มพิเศษอีกปกติตัวนี้เขาจะขายไม่มีเคสมาให้นะขายแบบกีตาร์ไปเปลือยอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวผมแถมให้ครับมีซอฟต์เคสสิ่งดีให้พี่ตั้มด้วยถ้าสนใจนะพี่ตั้มนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายClean and bright, you look happy to be.